สยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกระดับโลกร่วมแสดงศักยภาพภายในงาน Texas Global Summit 2023งานเทคโนโลยีนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชูจุดแข็ง Retail Tech รายแรกในไทยที่สร้าง Global Ecosystem ระบบนิเวศระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเว็บ3พร้อมเสริมทีมนวัตกรรมคนรุ่นใหม่มอบประสบการณ์แบบไร้ขีดจำกัดแก่ลูกค้าและคู่ค้าโดยคุณชยาภาจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Pink Lab จำกัดที่ปรึกษาด้านเว็บ3หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลของสยามพิวัฒน์และได้ร่วมเป็นวิทยากรได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภายในงาน TechSource ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีเว็บ3ในธุรกิจรีเทลซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่มีการกล่าวถึงและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยมองว่าเว็บ3และ NFT คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเฉพาะตัวมีความสำคัญในฐานะที่จะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อเปิดประตูให้กับองค์กรสู่การต่อยอดธุรกิจที่มากกว่าแค่ผลกำไรแต่ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีรวมถึงจะเป็นเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้คนในอนาคต The Pink Lab เองเนี่ยเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Web 3 Product เพราะมันคืออนาคตของไลฟ์สไตล์และเทรนด์ของคนรุ่นใหม่และคนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เด็กๆแต่ก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีการเห็นว่า global market หรือตลาดเนี่ยมี product มากมายที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น metaverse NFT หรือแม้กระทั่งเทรนด์ใน cryptocurrency blockchain ซึ่งพวก product พวกนี้ที่โตมาในตลาดโลกเนี่ยเรามองเห็นว่ามันเป็น product ที่สามารถต่อยอดธุรกิจและสร้างนอกจาก revenue ก็คือกำไรที่ยั่งยืนได้ให้กับบริษัทการที่ทาง The Pink Lab ได้เข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ทางด้านเว็บ3ให้กับสยามพิวัฒน์จะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับคู่ค้า Luxury Brand ลูกค้าและพันธมิตรในรูปแบบของ NFT และ Metaverse ลูกค้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของสยามพิวัฒน์เราทราบดีมาตลอดว่านั่นคือหัวใจของเขาและวิธีการเขาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ย NFT หรือเว็บ3เนี่ยก็เป็นบริษัทหรือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ตัวสยามพิวัฒน์เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ประยุกต์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าซึ่งตัวของเขาเองอ่ะที่จะต้องแปรผันไปพร้อมกับสิ่งที่ลูกค้าสนใจเสมอตัว NFT เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้มีการทำร่วมกันนวัตกรรมทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดความสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกนำพามาสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่าน NFT นี้เหมือนกันขณะที่คุณโมโมริฮิราบายาชินักพัฒนาธุรกิจเว็บ3จากสยามพิวัฒน์หนึ่งในผู้นำคนรุ่นใหม่จากฝั่งสยามพิวัฒน์เผยว่าการที่สยามพิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและตลาด Luxury ได้ร่วมมือกับพันธมิตรนำเทคโนโลยีเว็บ3มาใช้ก็เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งผู้ค้าหรือแบรนด์ต่างๆและผู้บริโภคให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้ขอบเขตกลายเป็นชุมชนหรือคอมมูนิตี้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทั้งในโลกจริงโลกดิจิทัลและโลกเสมือนCMPO's all about co-creation, and this is not just for digital but also in the physical world. What we mean by co-creation is working with all of our stakeholders, meaning our tenants, our consumers, and obviously our luxury tenants, luxury brands are experimenting with Web3, and our consumers are becoming more digitally tech savvy.And changing the way to do shopping, right? So, as a leading shopping mall developer and operator, it's essential for us to cater to our tenants and our consumers. What we're really doing is to make sure that we are co-creating this experience together to ensure that we are creating an extraordinary experience for our customers.ก่อนหน้านี้สยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาและบริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ICS และสยามพรีเมียมเอาท์เลทกรุงเทพได้ทดลองนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเว็บ3มาใช้ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการจับมือกับเซเปโตเนรมิตงานมหาสงกรานต์ในรูปแบบเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อเดือนเมษายนปี2022และในปีเดียวกันก็ได้สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ผ่านงาน Bangkok International Fashion Week 2022ด้วยการนำแฟชั่นไทยสู่โลกเสมือนจริง
นอกจากนี้ภายในงาน Texas เมื่อวันที่16ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาสยามพิวรรธได้จัดบูธแสดงงานโดดเด่นด้วยจอดิจิทัลรูปวงแหวนแบบ180องศาทั้งด้านบนและด้านล่างด้านในถ่ายทอดเรื่องราวการบุกเบิกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนความเป็นผู้นำในตลาดพรีเมียมที่ครองความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติผ่านเทคโนโลยี3มิติหรือโฮโลแกรมบอลรวมถึงจัดแสดงนวัตกรรมด้านความยั่งยืนซึ่งงาน Texas ในปีนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นนำกว่า50ประเทศและผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน